หากคุณคิดว่าการประกอบคอมในปี2021เนี่ยการ์ดจอราคาดูแพงเกินไปคุณลองมาซื้อโน้ตบุ๊กอย่าง ASUS TUF Gaming A15 เครื่องนี้ไหมมาพร้อมกับ3070และ CPU Ryzen 7 5800H ในราคา 40,000 ต้นๆเท่านั้นเองกลับมาเจอเหมือนเดิมครับผมนบ Xtreme IT นะครับวันนี้นะครับผมได้รับเจ้า ASUS TUF Gaming ตัวที่เรียกว่าขายดิบขายดีตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเริ่มแรกเนี่ยตัว ASUS TUF เขาเปิดตัวกับทาง AMD ไปนะครับใช้ CPU โน้ตบุ๊กของทาง AMD พร้อมกับการ์ดจอที่เป็นของทาง Nvidia ได้ผลตอบรับที่เรียกว่าล้นหลามมากมายจนกระทั่งปีที่แล้วเขาก็ได้ออกตัว ASUS TUF มาเหมือนกันครับจนมาณปี2021ตอนนี้นะครับเขาได้ออกตัวโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับยังใช้ชื่อว่า ASUS TUF Gaming A15 เหมือนเดิมนะครับแต่เครื่องนี้มีการอัปเกรดตัวสเปคอุปกรณ์มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวการ์ดจอและก็ในส่วนของตัว CPU นะครับเราจะแอบไปเล่นเกมแล้วใช่ไหมล่ะเรารู้นะก็สำหรับเครื่องนี้นะครับเขามาพร้อมกับเจ้า Ryzen 7 5800H นะครับแล้วก็การ์ดจอ3070ในราคาค่าตัวเพียงแค่ 40,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าได้สเปคที่คุ้มค่ามากกว่าการประกอบ PC แน่นอนนะครับแล้วก็รอบนี้ครับเจ้า ASUS ครับเครื่องนี้มีกล้องเว็บแคมมาให้ด้วยที่ตรงนี้นะครับแล้วตัวหน้าจอเนี่ยมีการอัปเกรดใหม่ยกชุดนะครับอัตรา refresh rate มาเป็นแบบ 240Hz หน้าจอตัวนี้เป็นแบบ IPS เรื่องของค่าสีรอบนี้มาเป็นแบบ sRGB 100% ครับดังนั้นหมายความว่าคุณอยากจะเอาไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงตกแต่งรูปภาพนะครับตอบโจทย์การใช้งานการทำงานของคุณได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับตัวเครื่องครับมีสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับว่าเป็น CPU แบบ8คอนะครับเนื่องจากว่ารอบก่อนๆหน้าเนี่ยทาง AMD เขาไม่ได้มี CPU ตัวที่เป็นแบบคอเยอะขนาดนี้รอบนี้ใส่มาเป็นแบบ8คอพร้อมกับตัวรหัส CPU ที่เป็น 5000 ซีรีส์แล้วนะครับเรียกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดกันเลยทีเดียวการ์ดจอ3070แบบเวอร์ชันแล็ปท็อปอย่างที่บอกไปนะครับตัวคีย์บอร์ดครับตัวนี้นะครับมาเป็นแบบคีย์บอร์ด RGB All Zone นะครับเราก็จะเห็นว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนแสงไฟตามความต้องการของเราได้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งมีปุ่ม WASD นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนัมแพดตัวนี้มีมาให้นะครับในปี2021เนี่ยเราจะเห็นว่า ASUS TUF จะมีทั้งค่ายฟ้าและก็ค่ายแดงนะครับค่ายฟ้าตัวนั้นจะไม่มีตัวนัมแพดส่วนตัวค่ายแดงตัวนี้จะมีตัวนัมแพดดังนั้นบอดี้จะคนละบอดี้กันนะครับตัวนั้นเป็น TUF Dash ตัวนี้เป็น TUF Gaming ดังนั้นต้องดูดีๆนะครับว่าคุณชอบบอดี้แบบไหนคุณชอบสเปคแบบไหนลองดูกันเอานะครับในเรื่องของตัวทัชแพดครับมาเป็นแบบทัชแพดขนาดใหญ่ปุ่มกดคลิกซ้ายคลิกขวาแยกกันอย่างอิสระนะครับมี perfect warranty ถึงแม้ว่าคุณจะทำเครื่องตกอย่างนี้นะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขอให้มีซากเอาไว้นะครับและคุณก็สามารถนำไปเคลมโดยการจ่ายประกันเป็นแค่ค่าอะไหล่เพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับยังอยู่ในเงื่อนไขนะครับแล้วก็ในส่วนทางด้านฝั่งนี้นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวใบพัดลมนะครับที่เขาบอกว่ามีสูงถึง83ใบพัดเลยทีเดียวนะและในส่วนของตัว M.2 นะครับ SSD รอบนี้จัดเต็มมากเขามี SSD ในเครื่องมาให้1 TB นะครับแล้วก็มีช่องว่าง M.2ว่างมาให้อีก1ช่องดังนั้นเราสามารถอัปเกรดได้ครับแล้วก็มี Wi-Fi 6นะครับผมระบบเสียงแบบ Two-Way AI Noise Cancelling นะครับก็สามารถตัดเสียงรบกวนด้านนอกได้ด้วยนะครับและอีกตัวนึงจะเป็นในส่วนของตัว RAM นะครับที่เขารองรับ RAM DDR4 3200 MHz ด้วยกันนะครับในเครื่องมีมาให้แล้ว16 GB อยากจะอัปเกรดสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับใส่เป็นแบบ32 GB ก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับเป็น Military Grade นะครับก็วัสดุเรียกว่าทนทานกว่าเดิมนะครับดูสวยงามดูแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับจะให้ดูฝาหลังนิดนึงรอบนี้เขามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของตัวฝาหลังใหม่นะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นวัสดุที่ดูดีขึ้นทนทานขึ้นงดงามมากยิ่งขึ้นนะครับด้านตรงนี้จะมีเขียนเอาไว้นะครับเป็นตัว TUF นะครับพร้อมกับโลโก้ด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เป็นโลโก้เอกลักษณ์ของตัว TUF ทาง ASUS นั่นเองเรื่องของรูระบายความร้อนครับตัวนี้มีการออกแบบดีไซน์มาเพื่อเพิ่มโฟลว์มากยิ่งขึ้นนะครับด้านหลังตรงนี้มีรูระบายความร้อนทั้งหมด2จุดด้วยกันครับโดยจะมีฮีทไพป์ช่วยส่งถ่ายความร้อนออกมาทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็มีท่อระบายฝุ่นนะครับที่เรียกว่าเป็นระบบ Altidust นะครับก็มีมาให้ครบๆทางด้านขวามือครับนี่เลยจ
จะมีพอร์ต USB นะครับ1พอร์ตเป็นพอร์ต Type A แล้วก็รูระบายความร้อนอีก1รูด้านขวามือไม่มีพอร์ตอะไรเชื่อมต่อให้เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งสำหรับที่เอามือไว้วางเมาส์นั่นเองนะครับเขาก็เลยไม่ได้ใส่พอร์ตการเชื่อมต่อมาให้เยอะครับแต่ทางฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อมาให้เรียกว่าครบครันต่อการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นตัว DC Adapter In นะครับพอร์ต RJ45 นะครับหรือจะเป็นพอร์ต HDMI แล้วก็ตัว USB Type A พร้อม USB Type C แล้วก็ตัวแจ็ค 3.5 มิลนะครับเรียกว่ามีมาให้แบบครบครันในการใช้งานทุกอย่างจริงๆนะครับเรื่องของด้านฝาหลังนะครับตัวนี้ยังคงเอกลักษณ์เหมือนกับตัว Asus ก่อนหน้าเลยก็คือมากันเป็นแบบลายรังผึ้งนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าเขามีการเจาะรูจริงนะครับแล้วก็มีรูหลอกซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังคงมองอยู่ว่าทำไม Asus เขาไม่ทำให้มันเป็นรูระบายความร้อนแบบรูจริงเช่นตัวนี้รูจริง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 เขาน่าจะทำให้เป็นรูจริงทั้งหมดเลยในส่วนของตรงนี้มันจะได้ช่วยเพิ่มโฟลว์อากาศให้มันเข้าไปในตัวเครื่องได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องไปลองดูตอนใช้งานจริงว่ามันจะร้อนแบบหูดับตับไหม 90-100 องศาหรือเปล่าหรือว่าจะเย็นสบายแบบ 70-80 องศาเดี๋ยวรอไปดูตอนใช้งานกันดีกว่านะครับโดยในเรื่องของตัวน้ำหนักเครื่องนี้นะครับผมจะอยู่ที่ 2.3 กิโลกรัมเท่านั้นนะถือว่าค่อนข้างเบาพอสมควรพกพาไปไหนใช้งานได้แบบสบายๆนะครับดูหนังฟังเพลงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆแบตเตอรี่เรียกว่ารอบนี้อึดกว่าเก่าค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่ 90Wh/IS ด้วยกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าความจุเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานรอบนี้ใช้แบตเตอรี่น้อยลงนะครับแรมจัดเต็มแล้วการ์ดจอก็จัดเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูไส้ในของเครื่องนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างเปิดออกมาเลยนะครับเราจะเจอกับตัวฮีทไพป์ที่เรียกได้ว่าเป็นขนาดใหญ่มากนะครับเป็นท่อทองแดงพาดผ่านไปทั้งด้านซ้ายด้านขวาจะมีพัดลมอยู่ทั้ง2ฝั่งซ้าย2ฝั่งขวานะครับจะมีฮีทไพป์ที่เป็นเส้นใหญ่อยู่1เส้นแล้วก็มีเส้นเล็กรอบๆตัวชิป GPU แล้วก็ตัวชิป CPU นะครับในเรื่องของตัวแรมนะครับเขาจะมาให้เป็นแบบ2สล็อตมีฝาปิดเอาไว้อย่างดีนะครับอันนี้ผมถอดออกเพื่อให้มองเห็นใครจากอัปเกรดสามารถถอดได้ไปซื้อ16กิก2แถวใส่เป็น32กิกก็ได้นะครับ M.2 มีมาให้ในเครื่อง 1TB แล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยจะมีสล็อตที่ดูแบบเอียงๆนิดนึงเพื่อให้ติดตั้งหลบตัวพัดลมได้นะครับตัวนี้ก็เป็น M.2 อีก1สล็อตคุณสามารถซื้อมาอัปเกรดแล้วก็ซื้อมาใส่ใช้งานได้นะครับก็เรียกได้ว่าฝาทางด้านหลังของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ราคาไม่ได้รุนแรงมากเมื่อเทียบกับสเปคของตัวเครื่องแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถอัปเกรดได้ไม่แพ้รุ่นพี่รุ่นใหญ่ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาตอบโจทย์ครับสำหรับเจ้าตัว Tough Gaming A15 เครื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราต้องไปลองทดสอบการใช้งานจริงสเปคเล่นเกมความร้อนเป็นยังไงไปชมกันเลยครับในส่วนของตัวสเปคนะครับจะเป็น AMD Ryzen 7 5800H นะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะครับคือเป็น CPU แบบ8คอร์16เทรดด้วยกันนะครับแล้วก็ Max TDP ของเขาเนี่ยอยู่ที่45วัตต์เท่านั้นทำให้เครื่องนี้เนี่ยเวลาใช้งานจะไม่ร้อนมากนะครับการผลิตของเขาจะเป็นแบบ7นาโนนะครับตัวนี้ก็ถือว่ารุ่นใหม่เจนใหม่ล่าสุดแล้วนะครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับผมก็เป็นรหัสโมเดล FA506QR นะครับ PCIe 4.0 แล้วตอนนี้โน้ตบุ๊กก็ 4.0 แล้วนะครับผมเรียกว่าไปกันไกลนะครับอยู่ที่ประเทศไทยมีแค่ 0.4 ในส่วนของตัวแรมครับบัส 3200 ด้วยกันนะครับเป็นความจุแบบ 16 กิกวิ่งเป็นแบบ Dual Channel นะครับผมก็ใส่สล็อตอย่างที่เห็นตอนแกะเครื่องไปนะครับเป็นแรมของทาง Micron นะครับทั้ง2ตัวเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอครับจะเป็นตัว RTX 3070ของแล็ปท็อปนะครับตัวนี้ก็มีความเร็ว GPU Clock อยู่ที่780 Memory อยู่ที่ 1,500 ด้วยกันนะครับถือว่าแรงอยู่พอสมควรเลยไดรเวอร์ลงล่าสุดแล้วนะครับและอยากให้ดูพลังดิบของ CPU ตัวนี้ครับมัลติเทรดเนี่ยได้ที่ 5,579 ส่วนซิงเกิลเทรดเนี่ยได้578นะครับจริงๆมันจะวิ่งอยู่ประมาณ 5,600-600 แต่ก็แล้วแต่การเทสแต่ละครั้งนะครับเท่านี้ก็ถือว่าแรงมากๆแล้วสำหรับในส่วนของตัว performance เครื่องนี้นะครับถือว่าไปกันแบบสุดยอดมากครับแล้วก็ในส่วนของตัวพลังอย่างโปรแกรมตัว CDBench R20 นะครับ CDBench R20 เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่ 4,475 แต้มนะครับ 4,475 แต้มส่วนของ Single Thread เนี่ยอยู่ที่529แต้มด้วยกันนะครับและถ้าดูอย่างโปรแกรมตัว PC Mark 10นะครับ PC Mark 10จะได้คะแนนอยู่ที่ 6,527 แต้มด้วยกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสูงมากๆครับและในส่วนของตัวโปรแกรมการทดสอบอื่นๆเดี๋ยวเราไปลองเทสการใช้งานจริงกันดูดีกว่านะครับแต่อย่างตัว 3D Mark เนี่ยจะได้อยู่ที่ Time Spy นะครับ 9,054 แต้มครับและอย่างตัว Fire Style ครับจะได้คะแนนอยู่ที่ 21,193 แต้มด้วยกันสำหรับ Fire Style นะครับไปลองทดสอบการเล่นเกมจริงกันดีกว่าไป
ลองเทสกับเกม Call of Duty Warzone กันดูนะครับกราฟิกเนี่ยผมจะปรับเป็นแบบ Full Screen Full HD นะครับแล้วก็ Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่240 Hz ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คือปรับสุดทุกอย่างนะครับเปิด DirectX Ray นะครับเปิดสุดหมดทุกอย่างเท่าที่เปิดได้นะครับตัวนี้ก็เปิด Ray เรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ครับสมฐานะครับอันนี้พูดกันตามตรงเลยว่ามันสมฐานะจริงๆคือได้เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ120เฟรมนะครับเพราะว่าเป็นตัวการ์ดจอ RTX 3070บวกกับ Ryzen 7เล่นเกมได้สบายนะครับตัวเครื่องนะครับตัว GPU เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 73-72 องศาเอาเป็นว่าเครื่องนี้ไม่ถึง80องศาในการเล่นเกมนะครับโดยการทดสอบเนี่ยผมอยู่ในห้องแอร์ที่ประมาณ 27-28 องศานะครับเล่นได้แบบสบายๆครับมาลองดูกันนะครับโดดล่มลงมาก็เฟรมเรทอยู่เฉลี่ยประมาณ 98-99 นะครับก็ถือว่าเล่นได้สบายสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับในยุคนี้ที่ใครบอกว่าอยากจะประกอบคอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงนะครับแต่ว่าสู้ราคาการ์ดจอไม่ไหว3070เนี่ยไปไกลแล้วนะครับเครื่องนี้นี่เรียกว่าตอบโจทย์มากนะครับในการใช้งานในด้านการเล่นเกมนะครับปรับสุดไม่มีเฟรมต่ำกว่า90แน่นอนทุกจังหวะครับเพราะว่าได้ลองเล่นลองยิงอะไรจริงๆจังๆแล้วนะครับเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยประมาณช่วง100เฟรมไม่ต่ำกว่า80ครับสีสันก็หน้าจอสวยงามแล้วนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับก็เอาไปว่าประมาณนี้เดี๋ยวไปลองดูเกมอื่นกันต่อครับลองดูกับเกม PUBG กันบ้างนะครับปรับ Full Screen Full HD Graphic Quality เป็นแบบ Ultra นะครับผมก็ตอนนี้นะครับเฟรมเรทจะได้อยู่ในช่วงประมาณ110เฟรมนะครับ110เฟรมอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยสูงแบบ 2-300 เฟรมอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนิดนึงนะครับเกม PUBG เนี่ยบางทีมันก็การ์ดจอจะรันไม่เต็มนะครับได้อยู่ 5-60 อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาถามว่าเล่นเป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องกลัวเรื่องของความกระตุกอยู่แล้วนะครับ CPU โหลด use ไปอยู่แค่ประมาณ 37-42 ไม่มีถึง 50% เลยนะครับดังนั้นโน้ตบุ๊ก Asus TUF เครื่องนี้เนี่ยคุณสามารถเอาไปไลฟ์สตรีมเกมก็ได้นะครับผมเอาไปทำงานตัดต่อเรนเดอร์แต่เอาจริงๆถ้าสมมติพูดว่าเล่นเกมบวกกับไลฟ์สตรีมเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็ใช้งานได้สบายๆส่วนเรื่องของกราฟิกคุณภาพอื่นถ้าสมมติเราลองปรับดูให้มันต่ำดูนะครับอยากปั่นเฟรมเรทนะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยอัตรา refresh rate สูงใช่ไหมครับเราก็สามารถปรับได้นะครับให้มันเป็นแบบกราฟิกสักโลแล้วกันนะลองดูโลดูนะครับลองเป็นกราฟิกแบบต่ำนะครับการ์ดจอเนี่ยมันจะยูสต่ำลงแต่ได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูเวลี่โลนิดนึงครับนี่เลยนะครับเวลี่โลนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับประมาณว่าประหยัดแบตเตอรี่กินไฟน้อยลงร้อนน้อยลงอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับเฟรมเรทก็จะอยู่ในช่วงประมาณ130 120เท่าเดิมครับลองดูอีกเกมนึงครับกับ Battlefield V นะฮะตัวนี้ปรับเป็น Full Screen Full HD เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว DirectX 12กับ DXR เนี่ยเปิดทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูนะครับปรับเป็น Ultra DirectX Ray Tracing ก็เปิดทั้งหมดนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ90กว่าเฟรมนะครับอุณหภูมิการ์ดจอครับ72องศารันได้เต็มนะครับแรมใช้ไปที่12ส่วน CPU ก็โหลดอยู่ประมาณแค่ 54-55% นะครับดังนั้นก็ยังเล่นเกมนี้พร้อมกับไลฟ์สตรีมได้แบบสบายๆอย่างแน่นอนครับนี่ไปได้นะครับเล่นได้นะครับเฟรมเรทก็เรียกว่าสวยงามครับอันนี้ผมใช้ทัชแพดในการเล่นนิดนึงนะครับก็เลยอาจจะดูขยับเขยื้อนแข็งๆนิดหน่อยแต่เล่นได้แน่นอนไม่ต้องกลัวครับนี่เลยเฟรมเรทก็สบายๆนะแต่เครื่องนี้จุดเด่นของเขาคือเรื่องของอุณหภูมิมากกว่ารอบนี้คือทำอุณหภูมิมาดีมากครับการ์ดจอนี่คือเย็นมากๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัว Battlefield V ครับลองอีกเกมนึงนะครับกับเกม Cyberpunk นะครับเปิดเป็น Ray Tracing แบบ Ultra นะครับผมตัวนี้ก็ตั้ง preset เอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะมาปรับ DLSS เป็นเน้นแบบ High Performance Ultra Performance นะครับแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดวิดีโอเนี่ยจะปรับเป็น Full Screen Full HD นะครับก็กราฟิกปรับตั้งค่าตามนี้เลยนะครับลองขับรถกันดูครับในเกม Cyberpunk นะครับว่าเครื่องนี้จะไหวมั้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมกินสเปคอีกหนึ่งเกมนะครับแต่เครื่องนี้ก็เอาอยู่นะครับโดยอุณหภูมิของการ์ดจอเนี่ยจะอยู่ที่70ส่วนเฟรมเรทก็60บวกนะครับนี่เลย75 71 87นะครับผมเรียกได้ว่ายังไงก็ไม่มีต่ำกว่า60เฟรมแน่นอนสำหรับการเล่นเกมอย่าง Cyberpunk บนเครื่อง Asus TUF Gaming A15 เครื่องนี้นะครับแรมก็10กิกครับถามว่าอัปเกรดในอนาคตได้ไหมก็อัปได้แหละแต่ว่าเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับเพียงพอต่อการใช้งานลองเล่นดูสักพักหนึ่งไม่มีอาการแหลกไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงประมาณ70เฟรมนะครับถ้าอยู่นอกเมืองก็จะเฟรมไม่เยอะมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองขับไปสักพักหนึ่งครับ
ลองขับเข้าเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างสักเล็กน้อยนะครับเฟรมเรทก็จะอยู่ในช่วงประมาณ70นะครับผมนี่60 70กว่าครับก็เรียกได้ว่ายังใช้งานได้สบายอยู่ดีนะครับสำหรับตัวเกม Cyberpunk ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า Asus TUF Gaming A15 เครื่องนี้เรื่องของความร้อนน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับอยู่ในช่วงประมาณ70กว่าไม่เกิน80นะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากส่วนของตัว CPU นะครับรอบนี้ผมขอยกความดีความชอบให้เลยนะครับคือเป็นแบบ8คอร์16เทรดเรียกได้ว่าแรงฉีกทุกตัวจริงๆในวงการโน้ตบุ๊กนะปี2021แล้วก็ในเรื่องของซิงเกิลเทรดนะครับ CPU Z เห็นกันไปแล้วได้570 580ซึ่งจริงๆถ้าเทสแบบตอนที่แบบมันไม่มีเซอร์วิสด้านหลังเยอะๆจะได้ถึง600แต้มด้วยกันนะส่วนมัลติเทรดก็ 5,600 เลยทีเดียวถือว่าแซงเดสก์ท็อป PC อย่าง Ryzen Gen 3แบบขาดกระจุยนะครับส่วน Ryzen 5000บนเดสก์ท็อปเนี่ยก็หลายๆตัวก็แพ้อย่างเช่น Ryzen 5 5600X บน Desktop น่าจะเทียบไม่ได้กับตัวนี้นะครับความแรงน่าจะต่างกันเลยเพราะว่าจำนวนคอร์ก็เยอะกว่าแล้วโดยราคานะครับวางจำหน่ายต่างๆเนี่ยไปลองเช็คที่หน้าเว็บไซต์ต่างๆดูได้มีจำหน่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าของเข้ามาน้อยมากใครอยากจะได้รีบกดให้ไวครับไม่งั้นคุณจะต้องรอล็อตต่อไปอีกยาวนานนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับทางผมนบ XVT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ